คือในส่วนของด่านกักกันสัตว์หนองคายเองมันมีจุดพ่นน้ำยาอยู่2จุดนะครับอยู่บนสะพานคือยานพาหนะทุกคันที่เข้าประเทศนี้ต้องผ่านจุดพ่นน้ำยาอยู่ตรงบริเวณสะพานอันนั้นคือเน้นยานพาหนะทุกคันที่เข้าประเทศแต่ว่าในส่วนของรถที่บรรทุกสินค้าเกี่ยวกับปศุสัตว์ไม่ว่าตัวสัตว์หรืออาหารสัตว์ที่เข้าไปส่งอยู่ในเมืองลาวหลังจากครับออกมาแล้วก็นอกจากผ่านจุดพ่นน้ำยาอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าไปพ่นที่จุดพ่นน้ำยาที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานเมื่อวันที่30เมษายนก็เรียกว่าศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคลดบรรทุกสัตว์ที่ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างครับที่ผ่านมาหนองคายมีการนำเข้าซากหมูหรือหมูบ้างสำหรับในส่วนของด่านหนองคายหลักๆคือเป็นการนำออกเกือบ 100% กับนำเข้านี่แทบจะไม่มีเลยถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดตัวนักท่องเที่ยวแต่ว่าในช่วงหลังจากมีการประกาศโรคASFในสุกรนี่ทางเราได้เข้มงวดห้ามผู้เดินทางนำผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเข้ามาถ้าเราเจอเราก็ตรวจยึดแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ทำการการสัตว์ทั้งหลายนะครับขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่ผ่านทางด่านหนองคายทุกท่านไม่ว่าผู้นักท่องเที่ยวชาวลาวเองหรือว่าชาวไทยเองถ้าเกิดว่าเราเข้ามาจากลาวขอความร่วมมือในการงดการนำเข้าเนื้อสุกรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสุกรไม่ว่าไส้กรอกกุนเชียงแหนมหรืออะไรประมาณนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านนำเข้ามานี่เราก็จะต้องยึดไว้เพราะว่าเชื้อพวกนี้มันจะมีความคงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมแม้กระทั่งอยู่ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุกรเองก็จะมีเวลาคือมีระยะเวลาเชื้อสามารถอยู่ได้ถึงประมาณ3เดือนเพราะนั้นถ้าท่านนำเข้ามาเราก็จะมีการยึดแล้วก็ทำลายเป็นความทนความร้อนด้วยเชื้อเป็นค่อนข้างทนความร้อนก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับงดนำเนื้อสุกรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับสุกรห้ามนำเข้ามาในช่วงนี้นะครับโอเคครับ